ไอ้ไข่วัดไผ่แขกค่ะแล้วก็พ่อขุนช้างที่วัดไผ่แขกค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำข้าวแล้วก็ได้เงินหลักล้านตามที่ขอนะคะจะเอาประทัด 100,000 นัดมาจุดถวายไอ้ไข่แล้วก็พ่อขุนช้างที่วัดไผ่แขกแล้วก็วันนี้ก็สำเร็จแล้วก็เลยเอามาถวายมาแก้บนตามที่บอกไว้ค่ะไม่ดูครับลูกเรามาแก้บนใช่ไหมครับใช่ค่ะบนอะไรไว้เอ่ยบนหัวหมูกับบนพัดลมจ้ะครับเรามีโชคหนึ่งไงครับมีโชคค่ะได้เยอะไหมปานกลางเลขอะไรคะ56วันนี้ก็เลยมาขอพรได้โชคบ่อยไหมครับขอต่อเลยขอต่อเลยใช่ไหมครับมาขอพรพ่อคุณช้างแล้วได้โชคประจำไหมครับเนี่ยเห็นว่าเคยถูกรางวัลที่2ด้วยที่มาขอพรที่นี่อืมครับใครอยากรวยก็ต้องมาวัดไผ่แขกอืมนั่นแหละคุณเอกอยู่3พี่3เดี๋ยวเนี่ยแล้วเสียงหาขอเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะปลาแล้วก็เขียวปลาปลาอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้นเนี่ยมันก็ยังเขี้ยวมันจะเขี้ยวอย่างนี้เนี่ยมันก็เพิ่งพัดใบใหม่ใช่ไหมเนี่ยนี่ใบใหม่เลย